การทำเหมืองแร่ที่จังหวัดเลยนะครับการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนเราทำยังไงครับเราไปตรวจสอบพื้นที่นะครับนี่หัวหน้าน้ำพลนะครับเนี่ยท่านขึ้นมาไม่มีใครบอกหรอกครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเจ้าหน้าที่ที่ดินป่าไม้ไม่บอกเลยว่าที่มีการขุดเหมืองแร่ตรงนั้นน่ะขุดแร่เหล็กตรงนั้นน่ะใครเป็นคนทำเพราะผู้ทำความผิดไม่อยู่นะครับไม่มีใครทราบไม่มีใครบอกแต่มีอุปกรณ์ลงทุนมหาศาลนะครับเราทำยังไงครับเห็นไหมครับเรา GPS เต็มนั่นเองเก็บค่าพิกัดตรงนี้เบื้องต้นนะครับเราเก็บค่าพิกัดมาแล้วทำไงต่อครับเราก็ใส่ในโปรแกรมดีไซน์แมปเห็นไหมครับเบื้องต้นเราเช็คก่อนก็คืออะไรครับเขาก็บอกว่าตำแหน่งที่เราไปที่มีการทำเหมืองแร่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่ในเขตป่าเห็นไหมครับมันจะฟ้องเลยโปรแกรมบอกไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานไม่อยู่ในเขตป่าสงวนนี่เขาไม่ได้ผิดนี่นะครับทำไมถึงผิดเขาไม่ได้ขอสัมปทานนั่นเองนะครับเราก็เปิดชั้นข้อมูลอะไรขึ้นมาอีกครับข้อมูลธรณีวิทยาบอกได้เลยว่าพื้นที่ตรงนั้นเป็นภูมิสังขารที่เป็นแร่เหล็กอยู่ใต้ดินนะครับใกล้เคียงเลยนะครับจากนั้นเราทำไงต่อครับเราเอาพิกัดที่ผมบอกว่าผมแค่มี GPS ผมก็ไปที่